เอาละครับเกมสุดท้ายมาแล้วเกมที่5ใน Best of 5เกมสุดท้ายเกมตัดสินใครจะได้ไป TI 10ในโซนที่ป๊อปปูล่าที่สุดสำหรับประเทศนอกประเทศจีนต้องใช้คำนี้เพราะว่าถ้าเป็นคนจีนมันก็ดูทัวร์โซนจีนเยอะๆอยู่แล้วโดต้าจีนเนี่ยเวสต์ยุโรปโซนคนดังThunder First Drop แบน X เหมือนเดิมละแล้วก็แบน IO ไม่น่าปล่อย X เลยต้องใช้คำนี้ OG ไปแบน Terror Blade แทน Abaddon นะครับ Abaddon เลยหลุดมานั่นไงนั่นไงคือตัวปัญหามันเต็มไปหมดเลยเว้ยคือไปแบน X แล้ว Templar มันก็หลุดออกมาอีกเรเซอร์เลยไหมคือมันกดเทมพล่ามาเพื่อทำให้ทันราไม่สามารถเล่นไวเวิร์นเลนกลางได้เพราะถ้าเล่นเลนกลางคือระเบิดแน่ๆ นั่นไงเป็นไปตามที่ OG ต้องการคือมันจะเป็นฟรีเลนของเทมพล่าเลยไวเวิร์นมันจะกลับมาอีกหนึ่งทีตอนไอเทมมันพร้อมแต่มันก็คือการปล่อยให้เทมพล่าฟรี17นาทีฟรี17นาทีของเทมพล่านี่คือดราก้อนแลนซ์บวกเดโซเลยนะและเข้าโลชานแล้วนะในขั้นตรงนั้นน่ะไวเวิร์นเพิ่งจะมีแค่วิชเบดเองไวเวิร์นยังไม่มีเซปเตอร์เลยชัดถามว่าทำไมต้อง17นาทีมันคือไอเทม2ชิ้นเวลาโดยประมาณของไวเวิร์นครับมันคือเวลามาตรฐาน 15-17 อ่ะประมาณเนี้ยคือถ้าชนะ OG ก็สะใจเลยคือแบบในที่สุดก็ตบไวเวิร์นตัวปัญหาได้ทันทีถ้า OG แพ้ก็คือแบบหลอนไวเวิร์นไปอีกนานเพราะว่าเจอทั้งหมด3ครั้งก็แพ้3ครั้งเฟส2ทันดราแบนอินวอเกอร์แล้วก็แบนมอร์ฟลิงนะคือแบนตัวท็อปสันขนาดว่ามีเทมพล่าอยู่แล้วนะก็ยังแบนมอร์ฟลิงใช่มันไม่ใช่เทมพล่ากลางเพราะนี่คือ OG OG เล่นเทมพล่าแครี่เซฟเลนแต่เอาจริงๆแล้วอ่ะมันสลับเลนได้นะมันแค่ไม่ทำเว้ยผมก็รู้สึกว่าจุดเด่นของ OG เอาจริงๆเขาทำได้ซูเมลท็อปสันไอแครี่สลับกับมิดเลนตัวปกติคือถ้าเป็นไวเวิร์นซัพพอร์ตไวเวิร์นซัพพอร์ตมันค่อนข้างที่จะเคาน์เตอร์เทมพล่าอยู่พอสมควรเลยนะมันเบิร์นเกราะเทมพล่าได้แล้วมันก็เคลือบเทมพล่าทามมิ่ง BKB ได้อันติมันอะทะลุ BKB ไงเทมพล่าใช้ BKB แล้วไม่สามารถก๊อตโหมดไล่ตบคนได้แล้วก็มีเคลือบฮีลให้เพื่อนด้วย
OG Band Wyvern กับ Luna แล้วก็ Terror Blade ไม่ใช่ Wyvern ขออภัย Viper 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 เป็นตัว Counter Templar นะแล้ว Luna ให้ Night Vision Wyvernแบนเฟสเลสซอยแบบนี้ดูทรงแล้วคือดาเมจไม่ได้เยอะมากมีแค่เทมพลาที่ดาเมจไวสุดดาร์คเซียเซฟคอมโบกันอีกแอสซัสซินมันไม่ใช่แค่คอมโบถูสบู่นะมันสามารถที่จะทำคอมโบวักคุ้มสตันได้ด้วยรอบนี้จะเป็นลาสพิกให้ท็อปสันนะตอนนี้ผมกำลังคิดอยู่สเนคคิงเขาจะเล่นซับ4ปกติหรือว่าซับ4สไตล์เขาพวกเวโนแมนเซอร์ซับ4อินิกมาซับ4มิราน่าว่ะปกติที่เหลือคือหาตัวเซตให้33คอมโบกับมิราน่าได้ OG เป็นแพนโกท็อปสันลาสพิกซัพพอร์ตอีกแล้วเหรอมี2อย่างมี2 อย่างครับถ้าเขาจะเล่นโลบๆหน่อยคือแพนโกของซักซ่าคอมโบกับดาร์คเซียในเลนแล้วเอานิกแอสซาซินไปให้โนเทลเล่นซับ5จะได้ใช้ลาสพิกแบบคุ้มๆมี2แบบนะตอนนี้พอเขาได้ลาสพิกเขาก็เลยโยกได้เออซ่าตบเลนเกมนี้เออร์ซ่าแครี่เล่นไวไม่ได้เห็นเออร์ซ่ามานานละคือพูดถึงเออร์ซ่าอย่างบ่อยแต่โซนนี้แทบไม่เล่นเลยโซนนี้คือแบบเล่นแต่ลูน่ากับเทอร์เรเบดแบบจริงจังเออร์ซ่าแบบกดเอนเรดตบหนีแอสซินได้แล้วก็ในเลนเป็นอาร์บอดอนเออร์ซ่าด้วยก็คือเออร์ซ่ามันไม่ได้แคร์เบอร์เลือดของดาร์คเซียพออาร์บอดอนมันใส่เลือดให้ที่เหลือก็แค่เดินไล่ตบไปเฉยแต่ตอนนี้ฝั่งทันด้าเขาใช้เดอะไดไม่คุ้มเลยนะคือฝั่งทันด้ามันไม่มีฮีโร่ฟาร์มสแต็กอะและเขาได้อยู่ฝั่งเดอะไดถ้าเขาไม่หยิบออฟเลนที่ฟาร์มสแต็กมาได้ถือว่าเสียของออฟเลนฟาร์มสแต็กได้ตอนนี้เหลือไทฮันเตอร์
OG Band Brew Master มาเราพูดถึง Ancient Stack นะเผื่อแบบไม่เก็ตคำว่า Stack เพราะผมพูดสั้นไปThunder Band Support ของ Notel คือเขาไม่รู้ว่า Nix เป็นของใคร Nix 4หรือ Nix 5เขาแบน Clock Saxa กับ Notel Oracle แบนแบทครับผมทีมไหนที่ผมบอกว่าต้องมีตัวฟาร์มเอนเชนตลอดไม่ว่าโพสอะไร IG จริงๆแล้วหลายทีมก็ใช้สูตรนั้นมันคือการใช้ทรัพยากรป่าในยุคนี้แบบคุ้มแน่เนี่ยแหละครับนี่แหละครับมันคือการใช้ทรัพยากรป่าของแพทปัจจุบันที่คุ้มที่สุดไม่งั้นจะอยู่ดักฝั่งเดอะไดไปทำไมอ่ะใช้คำนี้เลยเว้ยยังอยู่ฝั่งที่แบบขึ้นชื่อเรื่องสแต็กแต่ไม่ฟาร์มสแต็กเสียของอยู่เรเดียนก็ได้ Disruptor Last Pick ปิดเป็นซัพพอร์ตโนเทลโอ้ยคอมโบอ่ะทีมไฟท์ทันด้ามีฉีกทีมไฟท์2อันติคือราเวดกับเคิร์สของไวเวิร์น OG เป็นคอมโบทีมไฟท์วักคุ้มรวบเข้าลมควันสตันกรงแต่ทว่าไอ้สไนเปอร์สุดมะเร็งนั่นน่ะก็ยังเป็นตัวปัญหาเพราะไอ้เนี่ยมันอยู่ท้ายสุดของไฟท์มันอยู่นอกโซนมันจะไม่โดนคอมโบที่ผมว่าไปแล้วสมมติว่าเทมพ่าได้ไปหามันนะมันก็จะเคิร์สเทมพ่าMันต้องทั้งใบแล้วก็รีดดาเมจฆ่ามันไม่ให้มันเคิร์สมาอีกแล้วนี่เลยมีมนี้เลยต้องเอามาส่งขึ้นบนจอให้ด้วยเผื่อแบบคนดูบน YouTube ไม่ได้ดูนี่ครับผมใครจะชนะระหว่างแชมป์ TI 2สมัยที่มีคิงก็คือซูเมลกับวันไอซี่บอยวินเทอร์ไวเวิร์นเกมนี่แหละเกมพิสูจน์อย่างแท้จริงเลยเว้ยเราบอกไปแล้วนะครับ OG เจอไวเวิร์นครั้งนี้เป็นครั้งที่3แพ้ไปทั้งหมด2ครั้งถ้าชนะคือสะใจถ้าแพ้คือหลอนไปอีกนานคือเชื่อเลยว่าถ้าชนะคือแบบเป็นฟีลลิ่งที่แบบโคตรดีใจมากๆแน่นอนอ่ะในที่สุดแบบจัดการไอ้มะเร็งนี่ได้ทันทีโอ้ติปกันยับยับตั้งแต่เริ่มทิ้งไปทิ้งไปมาทิ้งไปทิ้งไปมาโอเคครับเข้าสู่เกมสุดท้ายเล่นกันมานานเพื่อเกมนี้นี่คือเกมที่8ของ OG สำหรับวันนี้และเป็นชั่วโมงที่10ของคนดูสดและชั่วโมงที่10ของผมด้วยOG อยู่ Radiant ครับส่วน Thunder อยู่ The Die เหมือนเดิม33ไม่ซื้ออะไรเข้าเลนแล้วก็จะทำเฮมโดอีกแล้วส่วน Notel ซื้อ Ring Protection มา
เอามากันเทรดเลนสู้กับมิราน่ามิราน่ามันเด่นเรื่องเทรดมันจะเป็นมิราน่ากับไทลดเกราะแล้วก็ตีบาวตี้ก็แลกไปฝั่งละ2นะครับส่วนซูเมลอัพเมลมาหมอบรอสกิดคือแบบขอเทรดสัก1ครั้งแต่ระยะโจมตีมันสั้นมากเลยนะเพราะยังไม่มีไซเบรดนะครับสะดุ้งอ้าวหลุดมันใช้ยากอ่ะมันใช้ยากเมลเลเวล1นี่คือแบบใช้โคตรยากเลยหลุดระยะนิดเดียวคือแบบเสียเอฟเฟคโบนัสดาเมจกับลดเกราะเลยครับสนีคิงก็จ่ายแอโร่เก็บครีปไปพยายามจะเบิร์นเลือด33ให้ได้มากที่สุดนะเพราะ33มันเล่นโลภอ่ะมันไม่ยอมซื้อไอเทมเข้าเลนจะเก็บเงินซื้อชิ้นใหญ่เขาเลยขยี้ไม่ยอมมีของฟื้นเลือดเข้าเลนใช่ไหมเนี่ยเมื่อกี้ก็เฟลละซูเมลใช้เมลไปทั้งหมด3ครั้งติดแค่ครั้งเดียวสกิตเตอร์จะขึ้น Ring of Hell ฮะจะเล่นเออร์ซ่าบิวฟูรี่เหรอมาเล่นเออร์ซ่าดิฟิซอลเบรดเหรอตัวที่ทีคือโดนโฟกัสเบอร์เลือดหนักมากครับผมจะตายอยู่แล้วสตีคิงเอาขวดยายัดให้ตัวเองไปแล้วยอดเยี่ยมมากเลยซัพพอร์ตคือขวดยานี้มันควรจะเป็นไทยไงคือไทยต่อให้ได้ไอเทมมาแต่ไม่มีขวดยามันก็ยืนไม่ไหวเรื่องนี้ต้องมีคำตอบก็คือเลือดน้อยแล้วโดนเบิร์นมาแล้วก็ยืนติดเลนคีฟแล้วก็โดนสปินเทอร์บาร์ตายโอเคโซโลคิลจ่ายสวอตแทงแทบจะไม่โดนเลยเก็บรูนน้ำไปครับผมเลนกลางไวเวิร์นซื้อขวานมาด้วยนะเพราะว่าดาเมจมันน้อยต้องซื้อขวานมาช่วยลาสคีฟหน่อยซื้อไอเทมอะไรเข้าเลนซื้อสแตทโอ้ถ้าไม่ซื้อสแตทเลยมันก็เล่นยากเกินไปอ่ะฟาตาก็เปิดแพสซีฟมาเทรดกับซักซ่าด้านบนเซฟยังเลเวล2อยู่นะนี่ก็เก็บเงินซื้อไอเทมใหญ่เหมือนกันอย่าบอกว่าเฮมโดอ๋อขวดปกติตกใจนี่ก็จะซื้อเฮมโดวันนี้เซฟนี้จดตัวที่สี รอขึ้นเลเวล3ครับผมเลนนี้ตอนนี้โล่ดาร์คเซียมันยังเบิร์นเบาอะท็อปสันก็โฟกัสฟาร์มแล้วคลิปดันสูงก็มาฟาร์มป่ารอนะแล้วก็วิ่งมาเก็บบาวตี้รูนด้วยสำหรับมิดทั้ง2ทีมซื้อสแตทมาช่วยให้มันลาสคีปไม่ง่ายหน่อยไม่งั้นมันลาสยากเกินไปเดี๋ยวก็เก็บเงินขึ้นบูสต์ออฟทราเวลเหมือนเดิมถ้าเกมสบายก็น่าจะ15นาทีก็จะได้บูสต์ออฟทราเวลกับวิชเบลดตามมาละเฮมออฟไอรอนวิลจะฆ่าซูเมลนี่ฆ่ายากนะต้องไปฆ่าโนเทลแทนโนเทลก็เล่น2 Thunder Strike ครับผมเล่นแบบลิชสแปมสกิลเบอร์เลือดให้ชนะเลนสนีคิงทำเอิญส่วนท็อปสันโดนฟาต้าไล่มาอีกไปเก็บรูนน้ำมาโอ้ยจ่ายสกิลหนีไปแล้วครับกลายเป็นว่าทันราไดฟ์เลยตรงนี้สปินเทอร์บลาสและก็อาร์คติกเบิร์นเลือดโล่ระเบิดใส่หน้าท็อปสันมีชิลแครชอยู่แล้วฟาต้าไดฟ์สุดใจสุดท้ายไม่ได้คิวครับผมชิลแครชมันช่วยกันดาเมจให้คือกะมาแลกอยู่แล้วช็อตเมื่อกี้วิ่งเข้ามาแลกคิวเลยอ
กลับมาอย่างแรกคือรีบมาฟาร์มแคมป์เล็กก่อนนะก่อนที่แคมป์นี้คลิปจะเกิดเวฟถัดไปจะได้คุ้มค่าแต่เหมือนเดิมครับผมเพราะหยิบไทมามันไม่ใช่ตัวที่แบบมาชนะเลนเทมพลายแล้วนะฉะนั้นเทมพลายก็เหมือนฟรีเลนเหมือนเกมที่แล้วเลยสกิตเตอร์เล่นเป็นเอิร์ธช็อค2แพสซีฟ2แบบปกติไม่ได้อัพหมัดชุดมาเอิร์ธช็อคไล่ตบไปครับตรงนี้แล้วโดนไอออนเชลเบอร์เลือดจนตายฟาต้าพยายามจะตีสู้แต่ว่าเบอร์เลือดหนักครับผมโลค้างเล็กน้อยให้สุ่มผลเหรอสุ่มผลลอตเตอรี่ออกไปเลยฟาต้าไม่ตายซักซ่าก็ไม่ตายนึกว่าฟาต้าจะเล่นเสี่ยงจ่ายดาเมจยัดสู้ไปเลยลัสนีคิงก็แอบมาเนียนๆแอโร่ฟาร์มคริปป่าของ OG เรื่อยๆนะมารอดู Power Rune ครับผมอ้อมมาจากจุดที่ซอบสันไม่คาดคิดแน่ๆแล้วก็มาตัดอาเคนไปต่อหน้าต่อตาคือมันไม่ได้มาจากข้างบนมันอ้อมอ่ะท็อปสันจะโซโล่คิวสนีคิงบอกคุ้มแล้วโอเคหลบสวยหลบสวยได้ทุกอย่างครับ Power Rune บวกกับ Bounty Rune และก่อนจากไปทำอะไรอีก Arrow แย่งคลีปอีกคือเล่นสไตล์ Third Tier จริงๆถ้าทันด้าได้ไป TI นะก็จะได้เห็นสไตล์ของสนีคิงด้วยก็คือชอบเล่นพวกซับ4ตัวฟาร์มป่าสนีคิงมาช่วยท็อปเลนจัดการเซฟไปครับแม่รอบนี้เหมือนคุยมาเรียบร้อยแล้วเกมนี้ต้องเอาให้มันทิ้วถ้าใครพลาดลุมติ๊บมันเพราะนี่คือนัดแกมาติ๊บแน่ๆคือตรงนี้มันทำให้สนีคิงอิสระในการเล่นมากๆเลยนะสนีคิงจะไปที่ไหนก็ได้จะไปโรมิงจะไปแย่งฟาร์มจะไปตัดรูนอะไรก็ตามสบายเลยตรงนี้ไม่มีสตันครับฟาต้าก็ TP กลับบ้านแล้วก็ติ๊บเอ๊ะก็ติ๊บกงขังเตอร์ทีไปเตอร์ทีอัพคลักเคนเชล3เลยแบบโซโล่เลนการันตีเว้ยเออการันตีโซโล่เลนครับผมโคตรดาเมจบล็อกไทตัวนี้ไม่ได้อยากมาชนะเลนคุณไทตัวนี้แค่ต้องการยืนเลนกับคุณแค่ต้องการยืนเฉยมิราน่าเลยว่างมากๆสนีคิงมาสแต็กกับฟาต้าครับผมมาดูรูน8นาทีรูน8นาทีเป็นท็อปสันได้ดับเบิลดาเมจไปนะรอบนี้ว้าวได้แล้วเว้ยไวเวิร์นบูสต์ออฟทราเวลครับผม8นาทีขบวนดาร์คเซียก็ต้องไปซ่อมนะในเลนมันแบบเก็บคลิปไม่ค่อยเก่งอยู่แล้วมันเป็นเบิร์นเลือดคลิปอ่ะมันแบบไม่ได้การันตีลาสคลิปสกิตเตอร์เล่นเออร์ซ่าบิลฟูรี่ไม่ศรัทธาในเมตาจีนเขาเล่นเออร์ซ่าบิลฟาร์มผมนึกว่าจะเล่นแบบบิลทำเกมให้ไวเวิร์นพยายามจะใช้ดาเมจทั้งหมดที่มีจัดการเตอร์ดิทีครับผมแต่ดูจะเป็นภาพเดิมเตอร์ดิทีซื้อเวลาได้นานมากๆและตรงกลางก็มีไฟเหมือนกันตรงนี้ไล่ตามจับนายจ่ายเคิร์สไปแล้วท็อปสันมีดับเบิลดาเมจ2วินาทีสวอตฟาซักซ่าเปิดวิชั่นไว้ให้แล้วก็สวอตแต่ไม่โดนเอาอดคิวครับผมแล้วสนีคิงแอโร่สวนจังหวะซักซ่าเดินขึ้นไฮกราวดีที่ไม่ใช่ท็อปสันครับผมที่เป็นคนหม่งครับผมซักซ่าหม่งแทนท็อปสันจ่ายสวอตไปแล้วตรงนี้สกิตเตอร์ก็ไล่ตามเลยสกิตเตอร์ตามมาเล่นตรงกลางด้วยครับอาร์คติกเบิร์น2วินาทีเอิร์ธช็อคท็อปสันขอเก็บบาวที่รูนก่อนจากแล้วก็โดนหมัดชุดตกไปไม่ต้องชุดด้วยเมื่อกี้เป็นแค่หมัดธรรมดายังไม่ได้รับหมัดชุดมาได้ไป2ตัวครับจบ10นาทีแรกไปสกอร์3ต่อ5นะเออร์ซ่าเกมนี้เขาเล่นฟูรี่บิลใช่ไหมก็คือบิลฟาร์มถ้านอกจากเทมพลาแล้วอ่ะผ
ผมให้ว่า OG ไม่มีฮีโร่ตัวไหนเงินพีคเลยไม่มีฮีโร่ตัวไหนที่แบบฟาร์มเก่งเลยถ้าเทมป้าพีคคนเดียวแต่ว่าทันด้ามันพีค2คนนี่งานก็หนักสำหรับซูเมลแล้วครับยัดวอลเพื่อสโลมีเวลาว่างไปฉีดสเปรย์ด้วยฝ่าตาล่อสกิลไปตรงนี้ท็อปสันก็ไล่ตามที่สกิตเตอร์เรื่อยๆนายเข้ามาช่วยครับผมเคิร์สและแอโร่คอมโบเคิร์สมันเซตให้แล้วเอิร์นเบิร์นซักซ่าซักซ่าโดนสปินเทอร์บลาสตายนายเก็บคิวและสไนเปอร์ครับผมถึงแม้ยังไม่มีเซปเตอร์ครับผมสไนเปอร์เวอร์ชันไวเวิร์นครับผมก็แอบมาซุ่มยิงอยู่ด้านหลังอยู่ดีนะกลิมสนีคิงกลับไปลมควันสนีคิงโดนทันเดอร์สไตร์ตายไปครับตรงนี้เหลือเป็นโนเจลคนเดียวแล้วนายอาร์คติกเบิร์นแบบโคตรคุ้มเพราะว่าอาร์เคนรูนลดคูลดาวน์ครับผมดับเบิลคิวสกิตเตอร์ครับผมคือไม่ได้อาร์เคนรูนพอดีอะและคูลดาวน์ที่อัพมาเต็มเวอร์ชันอาร์เคนรูนคือ14วินาทีบิน8วินาที2เทรด4เลยครับวักคุ้มดูดกลับมาสกิตเตอร์ยังมีโล่ใส่ให้จากฟาต้าและเมจิกวอนก๊อก2สกิตเตอร์ยังไม่ตายแล้วสุดท้ายเก็บคิวได้จากไอออนเชลครับผมแต่ตรงนี้สปินเทอร์บานเลเวล4ดาเมจหนักมากเลยทั้งเบิร์นทั้งสปินเทอร์ไรท์คลิกเก็บคิวไวเวิร์นตัวนี้รวยไม่ใช่ไวเวิร์นที่จนคือพอไวเวิร์นไปเจอกับแพนโกอ่ะแพนโกมันไม่ได้เก่งเลนขนาดนั้นมันเลยกลายเป็นเลนฟรีของไวเวิร์นที่แบบไม่ได้โดนกดดันได้ฟาร์มสบายๆท็อปสันทีพีมาเล่นตามทันดราข้างบนนะทันดราก็ถอยครับผมแต่สนีคิงไปแก้เซนทรีเขาโดนทันเดอร์สไตรมาหัวแต่โนเทลก็ไม่ได้กลิมส์กลิมส์มาก็ฆ่าไม่ได้ข้อดีของแพนโกคือมันเล่นได้ไวอะนะอันติคูดาวน้อยด้วยถ้าทำไม่ได้แพนโกก็จืดละเออซ่าเกมนี้12นาทีเหลืออีกนิดเดียวจะได้ฟูรี่แล้วครับสภาพอย่างที่บอกไปก็คือไวเวิร์นกับเออร์ซ่ารวยแน่ๆและเทมพ่าเกมนี้คือแบกสุดๆท็อปสันเอ็กโคเซเบอร์มาแล้วนะนี่คือชิ้นแรกเลยนะครับไม่ใช้บูทเลยทั้งสิ้นเพราะว่าเคลื่อนที่ด้วยสกิลหนึ่งกับอันติอย่างดาร์คเซียไอเทมหลักมันจะเป็นพวกไอเทมทีมไฟนะมันก็ต้องใช้เวลา15นาทีอัพกว่าจะได้แต่แทนเตอร์เตอร์ดิทีนี่คือแบบได้เฮมโดก็สบายละทำประโยชน์ได้มากกว่าแทงสามคนมารุมเตอร์ดิทรีรมควันด้วยและตรงนี้เคลือบฮีไว้ก่อนแล้วเคิร์สจับท็อปสันครับผมพร้อมกับฟาต้ามาเซฟอีกแล้วราเวดกวาดไฟโนเทลหลบราเวดไปได้แต่โดนตรงนี้กันท่วนหน้าครับผมยกเว้นโนเทลคนเดียวท็อปสันพยายามจะเอาเตอร์ดิทรีและสุดท้ายจัดการเตอร์ดิทรีได้แลกกับทางด้านของซักซ่าไปซูเมลรีดามเมจใส่นายโอ้ยนายโดนจับแล้วครับเรียบร้อยซูเมลดับเบิลคิวครับผมแล้วเจอบอดี้บล็อกสวัสดขึ้นมาบล็อกครับผมจากท็อปสันด้วยตอนนี้คือซูเมลดามเมจแรงที่สุดสกิตเตอร์เปิดหมัดชุดมาแล้วปล่อยฟาต้าตายตรงนี้ก็โฟร์แมนไว้เหมือนกันครับผม2เทรด4เลยครับทริปเปิลคิวซูเมลฮะไม่มีใครดาเมจสู้ซูเมลได้ไวเวิร์นมันยังไม่ก๊อดอ่ะไวเวิร์นมันแบบยังไม่ถึงสเตจมะเร็งขั้นที่1ของมันเลยแทนเตอร์ราเวตได้เยอะจริงนะแต่ว่าไม่มีใครมาคอมโบกับมันด้วยฝั่งเออร์ซ่ามันจะรีดดาเมจไวแต่มันก็ต้องรอโอเวอร์พาวเวอร์กับไอเทมของมันก่อนเตโซมาละ14นาทีไอเทมหลัก2ชิ้นพร้อมกับดับเบิลดาเมจนรกแตกใช้คำนี้เลยเว้ยนรกแตกราเวดไม่มีด้วยใช้สกิลใหญ่ไปแล้วที่ฝั่งขวาครับผมทุกอย่างเป็นใจกับ OG มันได้โรชานอีกแล้วทันด้าบอกว่าเองเป็นนิกมาแล้ว AR ก็เทมป้าตลอดเลย
ฝืนสู้ครับผมสกิลไม่พร้อมไอเทมไม่พร้อมสุดท้ายมูนไลท์แล้วทำได้แค่มองแล้วเป็นซูเมลได้เอจิสไปโอเคยอมจำนนครับผมรอบนี้คือยอมปล่อยไปก็จะเหมือนเกมที่แล้วคือต้องมาเล่นอดทนแต่เกมที่แล้วคือเล่นอดทนทั้งเกมแล้วข้างบนซักซ่าเวเดต้ามาเปิดแมปให้พิกออฟสนีคิงไปอีกชิ้นต่อไปของซูเมลเป็นเซปเตอร์วาร์ปหนีได้วาร์ปเข้าไฟได้ใครเดินผ่านแท็บก็คือโดนเซอร์ไพรส์ย่องมาฆ่าแล้วมันได้เรื่องทำคลิปด้วยนั่นหมายความว่ามันสามารถตามจี้ไวเวิร์นได้นะครับแล้วไวเวิร์นโชว์เลนตรงกลางโนเทลโผล่มาจากข้างหลังลมควันและกริมสไนกลับมานายติดกรงทุกอย่างเทใส่ไวเวิร์นให้หมดโฟกัสที่ไวเวิร์นครับผมแล้วเบิร์นมานายจะซักซากกัดจัดการไวเวิร์นไปได้แล้วตามที่ OG วางแผนเอาไว้ตอนนี้เทมพ่ามีเดโซเทมพ่ามีเอจิสครับผมโถมอย่างเดียวโถมให้หยุดโถมไม่หยุดโถมเรื่อยๆเป็นไปตามที่ OG ต้องการก็คือเล่นก่อนไวเวิร์นไวเวิร์นได้วิสเปรดมาแล้วแต่มาดูว่าไวเวิร์นเพิ่งพร้อมใช่ไหมซูเมลไปถึงไหนแล้วซูเมลครึ่งทางเซปเตอร์แล้วเงินนำทุกคน 2,000 ตอนนี้คือซูเมลเงิน1ฉีกทุกคนเดี๋ยวโนเทลทำฟอสนะครับช่วยเซฟเพื่อนจากคอมโบแอโร่แล้วก็เออร์ซ่าไล่ตบนะคราวนี้ไวเวิร์นกว่าจะได้เซปเตอร์คืออีกสักพักใหญ่ๆเลยจากเสียเซฟเตอร์เมกมาแล้วชิ้นต่อไปเป็นเซฟเตอร์ไอออนเชลขยายเลือดครับผมเอาอีกแล้วสนีคิงออกมาคนเดียวอีกแล้วครับแล้วเหมือนเขาเห็นรีบโดดหนีโดดหมดชาร์จทุกอย่างครับผมเพื่อหนีซักซ่าซักซ่าก็วิ่งมาเปิดแมปให้ท็อปสันก็เลยจะมาจากด้านขวานะสุดท้ายก็เดินมาเจอท็อปสันเอาเดินสวนกันพอดีแต่ท็อปสันอันติตามต่อครับผมสนีคิงไม่น่ารอดไม่มีใครมาซ้อนเลยทั้งสิ้นเออเขามีเซนทรีพอดีตรงนี้เขาเลยเห็นว่าเวเดต้ามาแล้วนิกแอสซินซูเมลจะได้เซปเตอร์แล้วนะครับ18นาทีไอเทมหลัก3ชิ้นแบบเถื่อนเมื่อกี้มันเป็นช่วงเวลากลางคืนน่ะคือเราเป็นคนดูเราจะเห็นเยอะใช่ไหมถ้าเป็นคนเล่น Night Vision มันแบบเห็นน้อยเวลาแบบศัตรูมันยืนติดกับต้นไม้อย่างเงี้ยมันก็มองไม่เห็นละแล้วดูซูเมลพลังเดโซพยายามจะเรียกไฟรัวๆเลยครับถ้าทันราจ่ายราเวทเฟลอีก OG จะเล่นไม่หยุดเลยนะแล้วจับโอ้โหดัสพร้อมกันจัดการสนีคิงนายยังไม่พร้อมเรื่องไอเทมแต่ก็ต้องเข้าไฟมาครับสกิตเตอร์จ่ายเอ็นเรดแล้วโดนกลิมส์กลับไปตรงนี้เคลือบฮิวให้กับฟาต้าและคลิปเซนทอร์ของตรีทีโผล่มาสตันจับท็อปสันสวอตขึ้นด้านบนและโนเทลรอล่ออยู่ตรงนี้กรงกับลมควันครับผมพร้อมกับวอร์อีกวักคุ้มล่ะจ่ายไปแล้วโอเคชนจับนายได้ครับตอนนี้นายมีเคิร์สอยู่เคิร์สเบรกท็อปสันและโดนกลิมส์กลับเข้ามาในกรงโดนสตันต่อจากซักซ่าครับผมสุดท้ายแล้วไวเวิร์นไม่ได้เล่นครับผมขยี้ก่อนทามมิ่งไวเวิร์นจริงๆแล้วไวเวิร์นตอนนี้คือเงินค้างละและด้วยพลังเดโซครับขึ้นบ้านบังคับจ่ายราเวทเตอร์ทีไม่จ่ายราเวทนะเขาใจเย็นมากเพราะถ้าจ่ายเมื่อไหร่ออกมาไม่ดีคือ OG มารอกระทืบซ้ำอยู่
AI บอก80 20ตอนนี้แซนเตอร์ทำรีเฟรชเชอร์ต่อซักซ่าเดินเข้ามาเช็คอีกแล้วเดี๋ยวทำเซปเตอร์ครับนิกแอซินซับ4ไอเทมหลักอยู่แล้วส่วนซูเมลได้ฉาดมาแล้วนะแทบติดใบนะครับถ้าอัลบาดอนโดนใบไปด้วยอัลบาดอนก็ไม่สามารถเซฟไวเวิร์นได้นะไวเวิร์นที่เงินไม่ขยับเลยแล้วซักซ่ามันมาอีกแล้วแต่ซักซ่ามาคนเดียวไม่ได้ต้องมีคนมาช่วยด้วยครับตอนนี้แค่มาเปิดแมปไว้ก่อนซักซ่าปิงแล้วนายอยู่คนเดียวนายอยู่คนเดียวอ่ะเรียกท็อปสันมาช่วยแต่ไวเวิร์นบินเข้าป่าแล้ว TP ย้ายเลยแล้วกลายเป็น2คนนี้จับไม่ได้มันดันคลิปเนียนๆด้วยเพราะมันไม่ค่อยโชว์เลนเท่าไหร่ยังขาดอีก 2,300 เลยกว่าจะได้เซปเตอร์มาดาร์กเซียเซปเตอร์ครับผมไวเวิร์นโชว์เลนอีกแล้วแต่ไวเวิร์นมั่นใจว่าอะไรแบบมันพึ่งล่อแพนโกขึ้นมาข้างบนได้แล้วท็อปสันไม่มี TP ด้วยท็อปสันซื้อดิฟฟิโซเบรดครับไอเทมสำหรับโถมของแพนโกลูกี้ลูกี้บอกแบบนั้นนะแพนโกสแปมเมอร์ลิงมาราเวทเอ้าเจอเซฟอุ้ยมีลมควันตัดจังหวะครับผมนายเลยเข้าไปช่วยทีมไม่ได้แล้วเซฟวักคุ้มบอล4เบรกจังหวะไปกลายเป็นจ่ายลาเวทแล้วฆ่าเซฟไม่ได้สกิตเตอร์เปิดไป KB จัดการโนเทลไปได้ครับอันติฟาต้าเด้งแล้วเจอร่างปลอมมาบอดี้บล็อกอีกนายมีเคลือบฮิวอยู่นะซักซ่ามาลึกเวเดต้าแล้วตรงนี้ครับเคิร์สจับเซฟแล้วเคลือบฮิวให้สกิตเตอร์ทำทุกอย่างจริงครับสไนเปอร์บัตวินเทอร์ไวเวิร์นนี้เสียตัวคอไปฝั่งละหนึ่งแต่ซูเมลตบไป2แล้วสกิตเตอร์กับฟาต้าแล้วมุดแท็บมาตบใน1คนครับผมเทมป้าแอสซัสซินสุดยอดมะเร็งตัวจริงสำหรับช่วงกลางเกมเจ็ดคิวหกแอซิสเงิน 15,000 นำทุกคน 5-6,000 สรุปแล้วเนี่ยที่ OG มันนำอยู่ 7,000 คือนำเพราะซูเมลเลยดิฟิซอลเบรดมาแล้วยัดสโลสวอตเบิร์นมานาด้วยเออร์ซ่ามีมานาพูแค่615เออร์ซ่าไม่ชอบสิ่งนี้แน่ๆแล้วโรชานที่2มาแล้วครับแล้วก็เหมือนเดิม OG ก็เข้าโรชานทุกคนก็สโมกให้ซูเมลกับท็อปสันจัดการโรชานไปลดเกราะแล้วลดเกราะอีกรวมกัน22เหมือนเกมที่แล้วเลยกลิมสนีคิงกลับมาไม่ว่าจะโดดหนีไปไหนยังไงก็ต้องกลับมาแล้วก็โดดไม่ข้ามกรงด้วยเรียบร้อยครับทันด้าบอกว่ากูต้องอดทนอีกแล้วเหรอกูต้องอดทนอีกแล้วเหรอเล่น2เกมอดทนในเดียวคราวนี้ทามิ่งไวเวิร์นพังเลยเซปเตอร์ Scepter, มาช้าครับผมสุเมลเดินขึ้นมาตีบ้านทื่อๆเลยนะมี BKB อยู่ท้ายไม่มีราเวทจะมาแล้วภายใน5วิแต่ถึงราเวทไปซูเมลก็มีจิสอยู่ดีถ้าเหลือซูเมลคนเดียวยังพอว่าแต่ถ้าแบบ OG มันอยู่กันครบทีมจัดการซูเมลเอจิสไปก็ไม่ได้ช่วยอะไรให้การันตีชนะไฟท์ไวเวิร์นเซปเตอร์มายังโอ้ยยังไม่ได้ครับผมยังขาด500แล้วอดทนอดทนมากๆจะยอมจ่ายบาแรกแล้ว
และคริมสันนีคิงกลับมาอีกแล้วเมลจิ้มซูเมลมันแค่ยืนไรคลิกเฉยๆได้ทั้งคนได้ทั้งบาแรกไปครับคือเขายอมจ่ายบาแรกแล้วอะเพื่อให้ไวเวิร์นได้เซปเตอร์อะไวเวิร์นเซปเตอร์มาละอะมาดูครับสไนเปอร์บัตเบเตอร์จะสู้กับมะเร็งเทมป้าได้หรือเปล่าเทมป้าเป็นเมลดิสเปลนะล้างอาร์คติกเบิร์นได้นะครับเพราะรอบนี้คือยากขึ้นแล้วไวเวิร์นมันไอเทมพร้อมแทนเตอร์มีราเวดพร้อมไม่ระวังอาจจะคัมแบ็กเล็กน้อยได้ AI บอก 4% คือเพิ่งได้เซปเตอร์มามันเหลือแค่ 4% เท่านั้นนะโอ้ซักซ่าเซปเตอร์แล้วอ่ะป้อมนี่แอสซัสซินโซนพื้นที่ไวเวิร์นต้องการ BKB ไม่งั้นไม่ปลอดภัยไม่งั้นโดนสตันโดนเบิร์นมานาโดนลมควันเบิร์นซูเมลเรื่อยท็อปสันทำเอลดิสต่อนะคือต่อให้โดนเคิร์สลุมกระทืบก็ไม่ตายไอเทมเคาน์เตอร์เคิร์สเลยขบวนลมควันได้ไวเวิร์นครับผมชิปหายแล้วไวเวิร์นไม่อยู่เดอะแบกที่ทันด้าคาดหวังแล้วกลิมฟาต้ามากลิม1แถม1เรื่อยๆครับผมเวเดต้าจิ้มและปลดอันติฟาต้าได้ที่เหลือคือรอเชือดเมลจิ้มเรียบร้อยครับเมกาคิวท็อปสันจบสิ้นแล้วไวเวิร์นที่มั่นใจที่สุดครับผมกดมาแบบไม่สนใจทามมิ่งเทมเพล่าแอสซัสซินมาพร้อมกับธงแล้วซูเมลก็วาร์ปไปทำครีปเลนขวาให้คือไวเวิร์นมันต้องพิสูจน์ตัวเองแล้วอ่ะมันได้เซปเตอร์มาแล้วแต่มันโดนโฟกัสแบบนี้มันก็เล่นไม่ได้แล้วจะให้รอ BKB เนี่ยดูท่าทาง OG คงจะไม่ให้รอ BKB เข้ามาหมัดชุดเซโนเทลโนเทลมีฟอร์สครับผมเลยกลายเป็นสกิตเตอร์ฆ่าไม่ได้วักคุ้มดูด2ถ่วงเวลาไว้ตอนนี้เข้าไปเอาโนเทลมาได้นะโนเทลบายสวนเลยครับเราต้องโถมให้จบก่อนที่ไวเวิร์นจะมี BKB คือถ้าไฟต์ตอนนี้คือเขาชนะแน่ๆขอแค่แบบไม่ไฟต์ตอนที่ไวเวิร์นมี BKB แล้วตอนนี้ต้องรีบซัดรีบใส่เต็มที่เปอร์เซ็นต์ที่ดูน้อยนิดไม่รู้จะคาดหวังได้หรือเปล่าและเซฟก็มีเอออนดิสแล้วด้วยเหมือนกันครับผมเดี๋ยวซื้อเอออนดิสซื้อ BKB มามันจะเป็นช่วงจังหวะอมตะต่อหน้าไวเวิร์นนะเพราะไวเวิร์นมันจะเบิร์นไม่ได้ไวเวิร์นมันจะเคิร์สและฆ่าไม่ได้คราวนี้คือเต็มไปด้วยการเคาน์เตอร์แน่ๆนิกแอสซัสซินก็จะเอออนดิสเหมือนกันท็อปสันเจอสกิตเตอร์ครับผมเข้าไปเปิดก่อนแล้วซูเมลวาร์ปมาที่แท็บจู่ๆเทมพ่าก็โผล่มาในไฟมีเคลือบฮิวช่วยหนึ่งจังหวะแล้วเคิร์สเบรกท็อปสันไว้ก่อนแต่ซูเมลเปิด BKB ไม่โดนเคิร์สครับผมไม่ได้เป็นคนที่โดนเคลือบนะเป็นแค่คนที่อยู่ในโซนเฉยๆสกิตเตอร์เกือบตายกด BKB และจ่ายเอ็นเรทไปแล้วครับซูเมลวาร์ปตามมาแล้วก็จัดการสกิตเตอร์ไปส่วนนายนั้นมานาหมดครับผมเมื่อมานาหมดก็ต้องตกลงมาวินเทอร์ไวเวิร์นเวลาเปิดเซปเตอร์มันเบิร์นมานานะแล้วตอนนี้ที่ราเวทตรงนี้ท็อปสันเปิดโรอัพอยู่ครับกันเวทโฟกัสที่ซูเมลแล้วมีวักคุ้มแต่ไม่ได้ต่อคอมโบกับสันไม่มีปัญหาเมลจิ้มจากทางด้านของซูเมลเก็บคิวสนีคิงไปอยู่ดีเคลือบฮิวให้ก่อนเหลือแร็กสุดท้ายละหรือเปล่าใช่แร็กสุดท้ายละท็อปสันสวัสดิ์สวนฟาต้าไปท็อปสันเกือบตายแต่ยังไม่ตายนะครับยิ่งบายเยอะ OG ก็ยิ่งเงินขึ้นนำไปเรื่อยๆ Good. Good.
ปิดท้ายด้วยคริใหญ่สั่งตายรีดดาเมจไวจมเลยวินเทอร์ไวเวิร์นบายแบ็คมาแล้วด้วยเซปเตอร์มาช้า BKB มาช้าหมดความน่าเกรงขามแต่นี่คือเกมสุดท้ายแล้วครับเล่นมาขนาดนี้แล้วมันก็แบบไม่ยอมแพ้ต่อให้โอกาสมันน้อยก็ตามซักซ่าเข้ามาเปิดวิชั่นให้ตรงนี้มีเซนทรีอยู่พอดีแล้วซูเมลก็โผล่มาอีกแล้วจากแทรปกลิมสเตอร์ดิทีมาและฟาต้าอันติเด้งน่าจะตายครับ2คนนี้ทีมงานส่วนหนึ่งก็ไปไล่สเตอร์ดิทีทีมงานอีกส่วนหนึ่งก็มาไล่ฟาต้าและเมลจิ้ม2ทีครับซูเมลบียอนกอดไลท์ไม่มีภาพเลยทุกอย่างมันไวเกินไปเคิร์สจับซูเมลแล้วไงต่อพยายามจะเบิร์นเลือดให้ได้มากที่สุดแอโร่คอมโบต่อแต่ซูเมล BKB ทันครับผมสกิตเตอร์เข้ามาพยายามจะแลกแต่ดาเมจมันสู้ไม่ได้เลยกดเอ็นเรดถ่วงเวลาไว้ซักซ่ามุดครับผมเสริมความถึงอีกก็ฆ่าไม่ได้แล้วคราวนี้สตันจากทางด้านของซักซ่าครับผมจัดการสกิตเตอร์ไปซูเมลบียอนกอดไลท์ครับผมนายจะหนีเข้าไปในเอ็นเชียนครับผมแต่ก็ไม่รอดอยู่ดีนะแล้วไม่มีบายแบ็คแล้วด้วยทันราครับผมกำลังจะจบลงตรงนี้แล้วแล้ว GG คอครับเป็น OG ครับผมได้ไป TI 10ครับผมในสล็อตสุดท้ายรอบภูมิภาคครับผมโซนยุโรปสนีคิงมันเตรียมคำพูดอะไรมาแบบยืดยาวมากๆเลยเหมือนเตรียมพิมพ์มาแล้วแต่ก็ขอบคุณพวกเพื่อนๆโซน NA เขานะและเป็นเทมพลาแอสซัสซินครับผมปิดท้ายใน2เกมสุดท้ายซึ่งเป็นการพิสูจน์ได้เลยว่าถ้าไม่มีซูเมล OG ไม่ได้ไป TI เพราะถ้ายังเป็นอนาอยู่มันจะไม่มีเทมพลาแอสซัสซินชนะไป3ต่อ2ครับผมในสุดก็ได้จัดการวินเทอร์ไวเวิร์นสักทีนะหลังจากแพ้มา2ครั้งนะครับแล้วรอบนี้รู้ไทมิ่งไวเวิร์นคือ17นาทีเล่นให้ไวกว่ามันพอเล่นได้ไวกว่าเกมนี้ซูเมลทำไอเทมหลัก2ชิ้นได้ภายใน14นาทีแล้วเขาก็จี้ยับๆเลยไทมิ่งไวเวิร์นคือแตกพ่ายแตกกระจายพังพินาศ